ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนนี้รวมมือกันอยู่ครับขอต้อนรับเข้าสู่ถ้ำเสือพยัคฆ์ล้านนาครับผมกับอธิวิทย์สุขช่วยสวัสดีครับปีที่2แล้วครับผมโอ้นี่ถือว่าตามความเรียบร้องเลยครับผู้ชมมีหลายท่านบอกว่าอยากจะให้พามาคุยกับอ้ําหน่อยก็ปีนี้ดูแบบเติบโตขึ้นเยอะโอ้โหหลายอย่างเลยครับผมนะฮะครับยินดีครับผมยินดีนี่กลายเป็นหัวใจหลักสําคัญของพยัคฆ์ล้านนาไปแล้วอะไรทำให้อ้ําเปลี่ยนไปถึงปีนี้ถ้าดูจากปีที่แล้วยังดูแบบเกรงๆหน่อยนะแต่ปีนี้คือปล่อยของเต็มที่เลยก็มันได้โอกาสลงสนามเยอะขึ้นครับแล้วก็เหมือนกับอยู่กันเป็นทีมอะฮะเหมือนแบบเราเข้าถึงกันทุกคนอะไรเงี้ยทําให้เราได้สื่อสารกับเพื่อนได้ดีด้วยอะไรด้วยครับน่าจะคล้ายๆกับเจ้าเจมส์อภิสิทธิ์โสรดาครับพอปีที่2ปุ๊บความมั่นใจมาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปนี่คือแบบโอ้โหแทบจะทัวร์ฟอร์มผิดไปคนละคนเลยครับตอนนี้เป็นกำลังหลักสำคัญที่น่าจะขาดไม่ได้เพราะถ้าขาดไปทีมจะเหลือ10คนทันทีใช่ครับไม่ใช่แล้วไปไงมาไงเบอร์10ถึงมาอยู่ที่คุณได้ครับเนี่ยโหนี่จอมทัพเลยผมด้วยส่วนตัวผมชอบเบอร์10อยู่แล้วครับก็ตั้งแต่เด็กผมก็ใส่เบอร์10มาตลอดอะไรเงี้ยพอปีนี้ได้มีโอกาสเราก็เลยขโมยมาแล้วกันแสดงว่าด้วยตำแหน่งเนี่ยก็ตัวรุกคือจอมทัพเลยมั้งเถอะมีนักเตะดวงใจไหมเบอร์10เนี่ยที่ชอบก็ถ้าเป็นนักเตะไทยก็พี่โน้ตจักรพันธ์แก้วผมครับใช่นะครับเมืองนอกเมืองนอกผมก็ชอบซีดานครับแต่หัวคุณยังไม่ใช่ครับยังรออีกนิดนึงครับแต่ผมดูเข้าในสนามแล้วผู้ชมผมนึกถึงฟรานเชสโกตอตติเลยด้วยส่วนสูงด้วยทรงผมเบอร์ท่าทางคือมันใช่เลยนะโอ้ลีลาก็เล่นก็คล้ายๆด้วยคล้ายเหรอไม่รู้เหมือนกันครับเคล็ดลับครับมั่มที่ทำให้ฟอร์มมันแบบคือตอนนี้คือเป็นมาตรฐานของเจ้าตัวเลยนะคือบอลสั้นบอลยาวรับส่งอะไรวิชั่นในการมองเกมอะไรคือมาครบหมดเลยตอนนี้ครับมันก็ตั้งแต่ไล่มาเลยครับตั้งแต่ผมหายจากอาการบาดเจ็บเนี่ยซึ่งมันหยุดเล่นฟุตบอลไปนานมากครับด้วยการผ่าเข่าเนี่ยแล้วพอเรากลับมาปีที่แล้วเราได้เล่นต่อเนื่องมาเลยครับเราก็มีความมั่นใจแล้วความเป็นทรงฟุตบอลที่เรามีเคยมีเริ่มกลับมาเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างกลับมาแล้วบวกกับการเล่นมาปุ๊บมาถึงปีนี้ปุ๊บผมเริ่มมีความมั่นใจขึ้นแล้วหลายๆลูกที่เราเคยทําได้มันเริ่มทําได้แล้วมันจะมาของมันโดยเพราะว่าเราได้โอกาสลงเล่นเยอะอะไรเงี้ยเราได้เกมต่อเนื่องครับมันทําให้ความมั่นใจแล้วฟุตบอลของผมอ่ะมันกลับมาครับประมาณนี้นานแล้วที่เราแทบไม่ได้เห็นเจ้าอ้ํายิงประตูนะอย่างวันที่เจออยุธยานั่นเป็นภาพที่ผมก็ไม่ได้เห็นมานานมากครับจะตรงกดด้วยซ้ายไปแล้ววิ่งมาดีใจคือมันเป็นอารมณ์ของการปลดปล่อยด้วยใช่ครับสิ่งนึงที่คุณผู้ชมสังเกตครับกองกลางคู่กันเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ตรงกลางปักหลักเลยต้องมีเจ้าอ้ําทุกนัดเลยแล้วก็บางเกมอาจจะมีทัศนพงษ์หมดดาวครับบางเกมจะมีวรุษหรือจะเป็นศิวกรล่าสุดเป็นบําบัดความแตกต่างหรือว่าความเข้าขารู้ใจยากง่ายโอเคมันพอๆกันแหละแต่ถ้าเทียบดูแล้วแบบรู้สึกไงเหมือนกับการที่แบบคือเปลี่ยนไปแทบจับได้สำนักเลยผมสําหรับผมเองผมเล่นกับทุกคนผมคิดว่าผมเล่นกับทุกคนได้จะไม่ว่าใครจะลงมาฮะเราต้องปรับความเข้าใจระหว่างเรากับพาร์ทเนอร์เราว่าเราต้องการแบบนี้นะโอเคไหมเราอยากเล่นบอลแบบนี้นะโอเคเหมือนแบบเราได้ต้องคุยกันก่อนนะนอกสนามอะไรเงี้ยต้องคุยกันแล้วก็ในสนามซ้อมเนี้ยเราจะรู้ว่าเราอาทิตย์นี้เราต้องเล่นกับคนเนี้ยผมก็พยายามศึกษาเขาด้วยแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจในแบบของเราด้วยเหมือนกันเราก็เลยเอามาจอยกันผมเลยว่าการลงไปทํางานมันเลยไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราคุยกันพอใจกับฟอร์มของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับอ้ํากับตลอด8การนัดที่ผ่านมาถ้าให้คะแนนให้เกรดตัวเองก็โอ้โหเรื่องเกรดผมไม่แน่ใจแต่คือที่ผมดีใจหลายๆคือลูกที่ผมเคยทําได้เมื่อก่อนผ่าเข่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มกลับมาทําได้หมดแล้วมันมีความมั่นใจและมันมีอะไรความพิเศษในตัวเราอะเริ่มกลับมาอีกครั้งนึงแล้วอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีปล่อยมาอีกเรื่อยๆนะก็ให้ตามเชียร์ต่อไปเรื่อยๆครับครับผมอะไรที่คิดว่ายังเป็นจุดที่ตัวเองอยากจะปรับปรุงหรือพัฒนาอยู่ในด้านของผมนะการลากเลื้อยกินตัวอะไรเงี้ยครับกับการยิงประตูครับแล้วก็ลูกตาอากาศครับกับความรู้สึกจากใจที่จะบอกแฟนบอลเชียงใหม่พอได้รับใช้ทีมปีที่2ผมดีใจครับผมก็พยายามทําหน้าที่ของผมให้ออกมาดีที่สุดอะฮะแล้วผมก็ทุกเกมทุกนัดผมทํา 100% เต็มที่ 100% เลยครับผู้ชมดูร้านที่ผมมานั่งสัมภาษณ์ได้ว่าโอ้โหนี่แคมปิ้งเลเวอร์เชียงใหม่ครับถ้าเป็นไปได้นี่เราอยากจะเต็นท์มากางนั่งสัมภาษณ์ปูเสือกันเลยด้วยซ้ำนะฮะผมชอบธรรมชาติครับผมชอบธรรมชาติบุ๊กแบ็กเมาเทนอะไรเงี้ยไม่ใช่ช
ชอบอะไรที่มันบรรยากาศดีๆให้เราได้สูดอากาศหายใจนู่นนั่นครับประมาณนั้นอย่างร้านนี้คุณผู้ชมก็ดูได้ตามที่ผมขึ้นมาให้นี้นะแคมปิ้งหรือว่าเชียงใหม่ก็จะเป็นแบบชิวๆอะไรแบบนี้เลยบรรยากาศป่าเขาเลยนะฮะมีที่นั่งอะไรนี่หาง่ายๆสบายๆก็มาดีไม่ดีอาจจะเจอเจ้าอ้ําบางวันด้วยเพราะเจ้าตัวก็ชอบมานั่งที่นี่อยู่แล้วครับครับครับโอเคฮะวันนี้ก็ถือว่าได้รู้จักอีกง่ายมุมนึงสบายๆของอ้ํานะฮะก็ได้รู้แล้วว่าเคล็ดลับที่ทําให้เจ้าตัวถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับคืออะไรนะฮะแล้วเราก็หวังที่จะให้อ้ําเนี่ยเก็บรักษามาตรฐานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆครับนับต่อไปครับอ้ําเราจะเจอกับโอ้โหจากฝูงด้วยใช่ครับจากฝูงร่วมด้วยใช่ครับน้องบัวพิทยา FC มองเกมนี้ยังไงเขาก็เป็นทีมที่ดีฮะแล้วแต่เราก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันเอ้ยเพื่อนบรรยากาศทีมตอนนี้เป็นไงบ้างผมมั่นใจเพื่อนร่วมทีมแล้วมั่นใจเพื่อนๆมากถ้าเราทําผลงานกันได้ดีแบบนี้ช่วยกันแบบนี้ผมว่ามันไม่ยากที่จะฆ่าเขาในบ้านเราคือสปิริตทีมมันมาแล้วตอนนี้ก็ทุกคนช่วยกันหมดมีเงินมีตังค์อะไรก็ยืมๆกันได้มันก็คิดหนักหน่อยเอาละก็จะไปให้อ้ําฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่หน่อยฮะกับฤดูกาลนี้ครับก็พวกผมก็จะทํากันให้ดีให้เต็มที่ที่สุดฮะก็อยากกลับไปเล่นทีม1ให้ได้ครับแล้วพวกเราจะทํากันครับผมก็อยากเห็นเจ้าตัวสวมเสื้อทีมชาติไทยในสักวันนะผมมองไว้ตรงนี้ยังไงบ้างครับพอจะมีโอกาสก็เนี่ยพอมันเริ่มฟอร์มเฟิร์มเริ่มกลับมาเราก็เริ่มจะกลับไปมองตรงนั้นอยู่แล้วแต่คือเราต้องทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดก่อนต้องทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแล้วถึงเวลาสมควรฟอร์มการเล่นเราถึงพีคจริงๆเนี่ยผมก็ไม่น่ายากแต่ผมก็จะพยายามทําครับทีมชาติไทยกับอ้ํานี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ก่อนหน้านี้ก็ผ่านชุดอะไรมาบ้างนะก็ตั้งแต่12ไล่มาจนยกเว้นแค่4เกมครับที่ผ่าเขาครับใช่ครับโอเคฮะก็เป็นกําลังใจนะเอาช่วยเจ้าตัวให้โชว์ฟอร์มดีๆแบบนี้ต่อไปครับผมด้วยความที่เจ้าตัวก็จะได้มีความสําเร็จส่วนตัวคืออาจจะกล้าไปสู่ทีมชาติทั้งชุดใหญ่ในสักวันแล้วก็จะส่งผลดีเหล่านั้นให้กับไปอย่างนานๆด้วยนะที่เราจะพยายามมุ่งไปสู่ไทยลีกให้ได้อีกครั้งนึงครับวันนี้เวลาของรายการไทเกอร์ฮาร์ทหมดลงแล้วนะผมกับเจ้าอ้ําต้องลาไปก่อนนะกับจอมทัพหมายเลข10ตัวหลักคนนี้แล้วบอกว่าขาดไม่ได้อย่างแน่นอนเอาช่วยกันต่อไปนะจะปล่อยของปล่อยทีเด็ดออกมาเรื่อยๆฮะครับเจ้าอ้ําอัธวิชย์ชุกช่วยฮะเดี๋ยวใช่ก็หา